1ซิงแซจัดให้ร่วมเดินพรมแดงงานมายาอวอร์ด2020ถือเป็นอีกหนึ่งอาจารย์ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยหงวเฮงที่กำลังถูกจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะหลังมีการตกปรับรับคำร่วมงานละครกับทางค่ายกุอีธัญวรัยเผ่าจินดาที่มีการเตรียมออกอากาศทางช่อง IPM สำหรับอาจารย์พานุวัฒน์หรือ1ซิงแซจัดให้ซึ่งเป็นประธานพระวิหารศรีชนมิ่งมงคลวัฒนาแถมล่าสุดมีการขอพลิกบทบาทที่แฟนๆได้มีการเซอร์ไพรส์กับการปล่อยซิงเกิลเพลงล่าสุดอีกนานแค่ไหนได้มีการโชว์พลังเสียงอีกหนึ่งความสามารถทางด้านการร้องเพลงของอาจารย์ซึ่งงานนี้อาจารย์จะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะงานใหญ่โตทุกปีเลยนะครับแล้วก็ดาราศิลปินนักร้องนะครับนักแสดงมากมายวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับนี้นะครับถ้าท่านใดติดตามผลงานเพลงนะครับติดตามได้ที่ช่องซิงแซจัดให้นะครับวันนี้จันก็มีศิลปินนะครับที่กำลังทำเพลงอยู่นะครับเราก็จะคลอดกันมาเนี่ยอยู่ในช่อง YouTubeชื่อช่องว่าซิงแซจัดให้นะครับสำหรับช่องยูทูบของอาจารย์นี่คุณจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรบ้างช่อง YouTube นะครับก็จะรวบรวมด้วยเนื้อหาสาระต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับโงเฮงการที่เราเอาสิ่งต่างๆที่เรียกว่าธรรมชาติมาปรับใช้ในชีวิตของเราเรียกว่าธาตุนั้นนะครับส่งเสริมทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีความสุขดีขึ้นนะฮะก็จะเป็นกลยุทธ์ของอาจารย์พนุวัฒน์นะครับเป็นเคล็ดลับต่างๆที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยโงเฮงแล้วก็ศาสตร์ต่างๆครับเป็นรายการที่สนุกมากแล้วก็เป็นช่องทางที่อาจารย์ทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกท่านนะครับรวมไปถึงเด็กๆก็สามารถฟังได้ครับครับผมก็คือคุณตั้มนะครับคุณตั้มอยู่ทางนี้นะฮะก็เป็นศิลปินนะครับที่กำลังจะแต่งเพลงตอนนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับจันมีผลงานด้านละครครับเป็นละครของครูอีทจันก็ได้รับเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับผลงานละครที่กำลังจะเปิดกล้องของเรานะคะเป็นละครนิทานภาพพระเวสสันดรก็จะเป็นทั้งภาพแล้วก็เป็นทั้งละครพูดเป็นบางซีนก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์แล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่ชายแฮก IPM นะคะก็ออกอากาศแอร์ทาง IPM ค่ะแล้วก็ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของโงเฮงการที่จะเลือกพระเอกและนางเอกครูก็ให้อาจารย์เป็นผู้แนะนำว่าจะเลือกอย่างไรในสอบขอสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าอาจารย์มีหลักการยังไงในการเลือกพระเอกกับนางเอกครับผมงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับการเลือกคู่พระคู่นางนะครับในแต่ละบทละครเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องเรียกว่าความสมดุลต้องมีความสมดุลฉะนั้นอาจารย์ก็ได้คู่พระที่ต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งนะครับลักษณะเขาเนี่ยมีความที่โดดเด่นสง่านะครับอีกประการหนึ่งสังเกตแววตาเขาเนี่ยเป็นแววตาที่ถ้าเราจ้องมองนะครับในละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าทุกคนต้องติดใจต้องละลายเลยฉะนั้นโงเฮงเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับตัวละครและบทบาทที่เขาได้รับนะครับส่วนนางเอกเนี่ยที่ผมเลือกเขามีความสง่ามองมาแต่ไกลนี่แบบว่าสดชื่นมากเขาว่าสดชื่นในที่นี้หมายถึงว่าหนึ่งคือรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มของเขาแล้วเขามีความเป็นละมุนละไมต้องบอกแบบนี้ละมุนละไมเนี่ยโงเฮงของเขาเนี่ยหนึ่งคือคิ้วและแววตาเช่นกันยันสอง